ข่าวดีข่าวด่วนข่าวใหญ่นะครับเมนูที่เรารอคอยในเว็บไซต์แคนว่ามาถึงแล้วนั่นก็คือการสร้างโพลสร้างควิสแบบเรียลไทม์แล้วก็สามารถใช้สิ่งนี้สร้างปฏิสัมพันธ์ในการนำเสนอการสอนการประชุมและเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายถ้าทุกท่านอยากรู้ว่าทำอย่างไรติดตามในคลิปนี้ต่อเลยครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับการทำโพลทำควิสในเว็บไซต์แคนวาตอนนี้ทำได้แล้วนะครับผมสวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยโดยเฉพาะคุณครูนะครับเข้าสู่ช่องทีเด้นแชร์นะครับในวันนี้ครับได้มาเจอนะครับจริงๆแล้วจะว่าบังเอิญก็ไม่ใช่นะเพราะว่าตั้งใจอยากจะมาดูความสามารถนี้ว่าเอ๊ะมันได้หรือยังนะตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากแคนวาธรรมดานะครับกลายเป็นแคนวา Droptober เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเมนูโพลกับควิสเนี่ยยังใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับถามว่าสร้างอย่างไรนะครับมีวิธีการนำไปใช้งานแบบไหนเดี๋ยวติดตามกันต่อที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันครับคลิปวิดีโอนี้เป็นตอนที่45แล้วนะครับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะแวะเวียนไปเรียนรู้ที่ YouTube ของทีเด้นแชร์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นสมัครใช้งานออกแบบสื่อเกมการสอนเกมบิงโก AI นะครับและอื่นๆอีกมากมายที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการเลือกนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับถามว่าเวลาเราจะสร้างโพลเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรก่อนนะครับวิธีการเนี่ยเราจะสร้างตรงๆก็ได้นะครับก็คือการค้นหาใน URL ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Canva เว้นวรรคโพมันก็จะพาเราไปที่หน้าในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะลองค้นให้ดูนะครับสมมติว่าผมจะลองพิมพ์คำว่า Canva แล้วก็โพนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นว่า Free Online Poll Maker แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะไปหน้าสร้างหลักเลยนะครับมันจะไปหน้าสร้างตรงๆไม่ได้แทรกเข้าไปในสไลด์เพราะฉะนั้นวิธีการนี้ผมจะขออนุญาตไม่พูดถึงก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดท่านใดอยากลองวิธีการนี้ก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีคำอธิบายอื่นๆขึ้นมานะครับบอกแล้วด้วยว่าโพเป็นแบบไหนดีไซน์เป็นยังไงนะครับมีลูกเล่นมีวิธีการยังไงบ้างทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าในลักษณะแบบนี้ได้ด้วยการพิมพ์แคนวาแล้วก็เว้นวรรคคำว่าโพหรือจะเป็นควิสก็ได้นะครับแต่ทีนี้นะครับผมจะสร้างโดยการสร้างแทรกขั้นระหว่างงานนำเสนอได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกท่านจะไปนำเสนองานนะครับนักศึกษานะครับน้องๆนักศึกษาก็อาจจะไปนำเสนอเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับหรือแม้กระทั่งคุณครูที่สอนนักเรียนแล้วสร้างเอกสารการสอนหรือสไลด์ประกอบการสอนในแคนวาเนี่ยก็สามารถแทรกโพลหรือแทรกควิสเนี่ยลงไปในระหว่างสไลด์ได้เลยเดี๋ยวการนำไปใช้นะครับในส่วนต่างๆเนี่ยผมจะพูดถึงตอนท้ายครั้งหนึ่งก็แล้วกันเรามาเริ่มต้นจากการสร้างโพหรือ create poll กันก่อนนะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับเราจะกดมาที่ด้านซ้ายมือในแท็บเมนูองค์ประกอบนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งนะหลังจากนั้นนะครับให้เราค้นหาองค์ประกอบนะครับโดยพิมพ์คำค้นลงไปว่า POLL นะครับหรือโพนั่นเองนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งก็จะเห็นเมนูที่เขียนว่าโพและควิสนะครับกดดูทั้งหมดได้เลยนี่นะครับก็จะมีคำถามนะครับกับโพซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตดูทั้งหมดในส่วนของโพก่อนนะครับนี่นะครับก็จะมีรูปแบบหรือเทมเพลตขึ้นมาให้เลือกจำนวนหนึ่งนะครับถ้ามองจากตรงนี้ก็ค่อนข้างหลากหลายอยู่นะครับ2 4 6 8 10 12 14 16 18นะครับมีอยู่ทั้งหมด18รูปแบบด้วยกันในที่นี้ผมจะขออนุญาตเลือกเป็นแบบแรกก็แล้วกันนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยตรงนี้นะมันก็จะแทรกเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะทำการปรับแก้ในส่วนข้อมูลนะครับที่เป็นพื้นฐานหรือค่าตั้งต้นเนี่ยให้เป็นข้อมูลของเราได้อย่างไรทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับA few moments later. วิธีการในการแก้ไขข้อมูลที่เป็นค่าตั้งต้นให้เป็นข้อมูลของเราเนี่ยก็ง่ายๆนะครับให้เรากดดับเบิ้ลคลิกไปที่ตัวโพเลยนะครับมันก็จะปรากฏแท็บขึ้นมาให้แก้ไขด้านซ้ายมือนะครับซึ่งเราสามารถเปิดปิดส่วนหัวก็ได้ตรงนี้นะ
แล้วก็แก้ไขข้อมูลนะครับจากควิสโพเนี่ยเป็นข้อมูลของเราหรือเป็นหัวข้อของเราได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมบอกว่าท่านใช้สื่อการสอนใดมากที่สุดในเทอม2นะครับโอเคเราก็ขยายตรงนี้ได้นะนี่คือความง่ายความเจ๋งเลยนะครับสามารถขยายได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีนะครับมีการตั้งค่าเพิ่มเติมอื่นๆได้แต่ตรงนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตไม่ไปยุ่งกันแล้วกันนะครับต่อไปเป็นตัวเลือกของโพนะครับลองกดดูนะผมจะลองพิมพ์นะครับอย่างเช่นผมจะลองพิมพ์ว่า Class Dojo นะครับแล้วก็ลองพิมพ์ Canva นะครับแล้วก็ลองพิมพ์ Kahoot นะครับเราสามารถเพิ่มตัวเลือกได้นะครับผมจะลองเพิ่มนะไม่แน่ใจว่าสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับลองกดไปเรื่อยๆดูนะจะได้ลองดูข้อจำกัดด้วยนะครับว่ามันได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับโอ้นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมันสร้างได้สูงสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับสร้างได้สูงสุด10ตัวเลือกนะแต่ว่าในที่นี้ผมจะขออนุญาตลบออกนะครับโอ้ยลบผิดนะครับโอเคผมจะให้เหลือแค่4ตัวเลือกเท่านั้นนะแล้วตรงนี้ก็ลองใช้เป็นแพดเล็ตกันแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด4อันในลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดพื้นที่ว่างได้เลยก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับโอเคสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรได้ไหมนะครับสีตัวอักษรนะครับสามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตลองดูก่อนนะครับอันนี้สไตล์ของเส้นการทำให้ขอบมนนะครับเหมือนว่าสีของตัวอักษรไม่สามารถเปลี่ยนได้นะหรือว่ากดตรงไหนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ไปลงรายละเอียดมากก็แล้วกันนะครับขออนุญาตใช้ในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของการสร้างโพนะครับต่อไปเราลองมาดูในส่วนของควิสกันบ้างครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้าเกิดทุกท่านสร้างโพไปแล้วเนี่ยควิสก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่างแน่นอนนะครับเราก็จะกดไปที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะครับจะเซิร์ชคำว่าโพหรือคำว่าควิสก็ได้ในที่นี้ผมจะเซิร์ชโพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดโพและควิสเนี่ยดูทั้งหมดนะครับตรงนี้แล้วข้างบนนะครับจะเขียนว่าคำถามหรือควิสนั่นเองนะครับจะกดดูทั้งหมด1ครั้งนะมีเท่าไหร่นะครับลองนับกันหน่อยกันแล้วกัน2 4 6 8 10นะครับแล้วก็11อันนะครับมีทั้งหมด11อันแต่ผมจะขออนุญาตเอ้ยลองดูแล้วมันมีที่น่าสนใจนะมันไม่ได้แค่สีแตกต่างกันเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเหมือนมีแพทเทิร์นที่แตกต่างกันด้วยอันแรกเนี่ยผมจะลองกดเลือกเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่าในหนึ่งหน้าสไลด์เนี่ยเราสามารถทำให้มีหลากหลายรูปแบบได้ด้วยนะนี่นะครับเราสามารถทำให้มีหลากหลายรูปแบบอยู่ในนี้ก็ได้นะครับจากที่ศึกษามานะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วเราสามารถวางโพหรือควิสเนี่ยเข้าไปในสไลด์หน้าเดียวเนี่ยได้ทั้งหมดกี่อันนะครับก่อนที่มันจะลิมิตนะมันมีลิมิตด้วยนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวเลขนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ10อันนะครับโพเนี่ยอาจจะเยอะกว่าแต่ควิสเนี่ยน่าจะน้อยกว่ายังไงทุกท่านอยากรู้ก็ลองแทรกเข้าไปเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีข้อความมาแจ้งเตือนว่าตอนนี้มันเต็มหรือมันลิมิตแล้วนะครับต่อ1สไลด์นะต่อ1สไลด์นะครับโอเคทีนี้ผมจะลองแก้ไขข้อมูลนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วเราจะลองแก้ไขข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่เราต้องการง่ายๆแบบนี้เลยครับ 2000 years later วิธีการก็ไม่ยากนะครับให้เรากดไปที่ควิสนั้นๆ นะครับแล้วมันจะมีคำว่าแก้ไขปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะจริงๆแล้วจะกดคลิก1ครั้งแล้วก็กดแก้ไขก็ได้หรือจะกดดับเป็นคลิก2ครั้งก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ตรงนี้ผมจะปรับเปลี่ยนเป็นของตัวเองนะครับอย่างเช่นว่าคุณใช้งานนะครับลองดูนะแคนว่าอยู่เป็นประจำดีกว่านะเป็นประจำหรือไม่นะครับตัวเลือกก็จะมีนะครับตัวเลือกก็จะมีใช่นะครับกับไม่ใช่นะครับผมจะลองใส่เป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะครับใช่กับไม่ใช่นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดเฉลยได้ด้วยนะครับซึ่งแตกต่างกันกับตัวของตัวโพนะครับโพเนี่ยจะไม่มีในส่วนของเฉลยตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพิ่มตัวเลือกหรือทำซ้ำก็ได้นะอ๋อเหมือนว่าอันนี้มันกำหนดให้อยู่อันแรกนะครับผ
ผมจะลองเลื่อนขึ้นอ๋อนี่นะครับมันมีทำเครื่องหมายว่าเป็นถูกสามารถทำเครื่องหมายที่ถูกต้องหรือกำหนดคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยได้เพียงแค่หนึ่งคำตอบนะครับแล้วก็ตรงส่วนท้ายตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนคำได้ด้วยนะ 2,000 years later อย่างที่บอกไปแล้วคุณครูสามารถปรับใช้ในเนื้อหาของทุกท่านได้เลยนะครับสอนเนื้อหาอะไรก็แทรกควิซแทรกโพเข้าไประหว่างสไลด์การสอนได้เลยหรือจะนำไปใช้ตอนที่มีการประชุมก็ได้หรือจะนำไปใช้ตอนที่มีการสัมมนาการอบรมก็ได้ใช้ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนใช้ขั้นสอนใช้ขั้นสรุปก็ได้แล้วแต่ว่าคุณครูจะไปออกแบบเลยนะครับโอเคตรงนี้ผมจะลองพิมพ์คำว่าส่งลงไปนะอันนี้ก็จะลองใส่เฉลยดูนะครับเป็น200นะครับเป็น300นะครับเป็น400แล้วก็เป็น500นะไม่สามารถเพิ่มตัวเลือกได้แต่ว่าผมจะไม่เพิ่มก็แล้วกันนะครับอันนี้ทำเป็นเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นควิสนะครับทีนี้หลายท่านเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดเราสร้างแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะส่งให้กับผู้เข้าร่วมให้กับผู้ฟังให้กับนักเรียนเข้ามาตอบโพเข้ามาตอบคำถามในควิสได้อย่างไรทำง่ายๆแบบนี้เลยครับเราจะส่งให้ผู้อื่นได้อย่างไรนะครับถ้าเกิดจากประสบการณ์การใช้งานในลักษณะแบบโพแบบควิสเนี่ยเมื่อเทียบกับ Mendimeter หรือ Poll Everywhere เนี่ยอันนี้ต้องเป็นจุดที่แคนว่าอาจจะต้องพัฒนาในอนาคตนะครับแต่เราสามารถแชร์แบบบ้านๆแชร์แบบง่ายๆก็คือการแชร์ทุกสไลด์นะครับถามว่าแชร์ยังไงนะครับเราจะกดไปที่ปุ่มแชร์ตรงนี้นะแล้วก็กดตรงนี้นะครับที่คำว่าเผยแพร่ลิงก์สำหรับดูเท่านั้นเผยแพร่ลิงก์สำหรับดูเท่านั้นนะครับกดคลิก1ครั้งตรงนี้นะเป็นรูปโซ่ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ลิงก์ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดที่คำว่าสร้างลิงก์สาธารณะนะแล้วเราก็จะได้ลิงก์มาในลักษณะแบบนี้นะครับกดคัดลอกเลยนะครับแล้วก็ส่งให้นักเรียนส่งให้ผู้ชมท่านอื่นๆส่งให้ผู้ปกครองส่งให้ใครก็ตามนะครับที่ต้องการให้มามีส่วนร่วมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับโพหรือควิสของเรานะครับ 2,000 years later ในที่นี้ผมก็ได้จำลองตัวเองเป็นคนที่เข้ามาร่วม2คนนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ก็ลองกดตอบนะครับพอกดตอบก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับจะขึ้นผลลัพธ์ของคนอื่นด้วยนะครับใช้งานได้1โหวตนะครับลองคนนี้บ้างนะครับลองเป็นคนนี้บ้างนะคนนี้นะครับลองกดอันนี้ลองกดไปที่ตัวของ Canva ดูนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ2โหวตแล้วก็จะเห็นผลลัพธ์ของคนอื่นด้วยนะอันนี้ลองตอบเองนะครับปึ๊บลองตอบเองก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นข้อเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับถ้าเกิดจะไปหน้าต่อไปนะครับก็ไปหน้าที่2นี่นะครับอันนี้ตอบเสร็จแล้วก็กดส่งนะครับนี่เลยบันทึกคำตอบเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดถูกก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับมีเฉลยมาถ้าเกิดเราผิดนี่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นผิดแบบนี้แล้วก็บอกด้วยว่าไม่ถูกต้องนะครับบันทึกคำตอบของคุณแล้วถ้าเกิดข้อไหนถูกก็จะขึ้นว่าถูกต้องในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคผมจะขออนุญาตลองไปหน้าต่อไปนะนี่นะครับลองตอบนะครับปึ๊บนี่นะครับลองตอบตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตอบเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับในฝั่งของผู้ที่สร้างเนี่ยผู้ที่สร้างนะครับเราก็สามารถที่จะดูผลลัพธ์ได้ตรงนี้นะครับนี่นะครับสามารถที่จะดูผลลัพธ์ได้ตรงนี้ดูผลลัพธ์ได้นะครับการดูผลลัพธ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับกดคลิกไปที่ควิสนั้นๆนะครับเราก็จะเห็นคำตอบตรงนี้นะครับแถบเมนูคำตอบขึ้นมาเราก็สามารถที่จะกดดูได้ว่ามีรายงานนะครับหรือมีคนตอบเข้ามาอันไหนบ้างนะครับตอบถูกกี่คนตอบไม่ถูกกี่คนนะครับแล้วถ้าเกิดเข้ามานะครับมีการเข้าระบบมานะครับหมายถึงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีการเข้าระบบก่อนเนี่ยมันก็จะปรากฏชื่อขึ้นมาตรงนี้ด้วยเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เข้าระบบมาก็จะขึ้นเป็นระบุไม่มีชื่อนะครับนี่นะครับมีคำตอบมาบอกนะมีผลลัพธ์มาบอกมีการประทับเวลาด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งออกเป็นไฟล์ CSV ได้ด้วยค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยนะครับลองมาดูคำตอบอันนี้นะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นในลักษณะแบบนี้คนนี้ตอบผิดคนนี้ตอบถูกนะครับก็จะบอกละเอียดเลยนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโพลขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นชื่อนะครับเป็นตัวของผมเองนะครับที่ตอบเข้ามา
โอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยในการสร้างปฏิสัมพันธ์เพิ่มเติมสร้างการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนการประชุมการอบรมสัมมนานะครับและอื่นๆอีกมากมายที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมนะครับในส่วนที่ทุกท่านต้องการหรือตามบริบทใดๆก็ตามที่ทุกท่านเห็นว่าเหมาะสมนั่นเองนะครับฝากส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนครูทั่วจักรวาลด้วยการกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งส่งลิงก์ของคลิปนี้ไปบนช่องทางต่างๆบนโซเชียลมีเดียของทุกท่านเพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับและก่อนจะปิดคลิปนี้ออกไปถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นคอนเทนต์ที่ดีและมีประโยชน์จริงๆและท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือเข้ามาดูกันนานแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับ Cheat and Share ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ